วัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูผัดเผ็ดสะตอทะเลที่เดียนใส่ทั้งกุ้งบึกชิ้นใหญ่ๆกรุบๆผัดกับสะตอหอมๆพอดีเจ๊หมูอยากกินสะตอมากแต่ไม่ใช่หน้าสะตอหาซื้อเท่าไหร่ก็ไม่มีแต่เมื่อเช้าตื่นไปตลาดฟลุกไปเจอพอดีเลยรีบคว้ามาทำเมนูยอดฮิตเลยค่ะปกติผัดสะตอใส่กุ้งก็อร่อยมากๆแล้วยิ่งใส่หมึกกรุบๆเข้าไปผัดด้วยเจ๊หมูบอกเลยว่าอร่อยเพิ่มเข้าไปอีกค่ะผัดเผ็ดแบบนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งฟินมากเลยเถอะไม่รอช้าจะสูตรทำตามเจ๊หมูกันเลยจ้ามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนหมึกค่ะได้มาแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นส่วนหัวออกแล้วก็ค่อยๆหั่นผ่าครึ่งหมึกแผ่หมึกออกเป็นแผ่นบางแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นบั้งเป็นรอยเท่าๆกันบางทั้งสองฝั่งเลยนะเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อบางเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นกำลังทานได้เลยเท่านี้หมึกของเราก็พร้อมแล้วเตรียมไปผัดกันค่ะขั้นตอนการผัดใส่น้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดให้พริกแกงเผ็ดแตกตัวนะจ๊ะกลิ่นหอมมากจังหวะนี้เมื่อพริกแกงเผ็ดแตกตัวดีแล้วใส่กุ้งลงไปตามด้วยหมึกที่หั่นไว้ผัดไปจนกว่าหมึกและกุ้งจะสุกได้เลยเมื่อส่วนผสมสุกดีแล้วใส่สะตอลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะกลิ่นหอมมากพวกเธอกลิ่นสตอเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆค่ะเมื่อเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วค่ะเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานจ้าเมนูผัดเผ็ดสตอทะเลเมนูรสชาติเผ็ดร้อนหอมสตอเป็นเอกลักษณ์กินกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เลยจ้ะคนที่ชอบสตออยู่แล้วเจ๊หมูบอกเลยว่าต้องกดแชร์ไว้เลยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเจ๊หมูด้วยนะว่าอร่อยกันหรือเปล่าจ้า ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ